going to Bangkok นะคะแล้วก็ประเด็นคือแต่หมอเมื่อกี้กับกับพลเลิศนะคะตั้งตัวไม่ทันนะสมกับเป็นกรุงเทพเลยค่ะรถติดนะคะเห็นความแตกต่างได้มากว่าใครคนกรุงเทพใครคนไม่กรุงเทพนะคะถ้าเป็นเอามาช่วงพาผมวิบุคไคเกนิกูแกสวัสดีนะคะวันนี้นะคะปอนเนี่ยก็จะเดินทางไปที่กรุงเทพนะคะก็จะไปขึ้นเครื่องเนาะที่สนามบินเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวไปกันค่ะถึงแล้วสนามบินเชียงใหม่นี่จะเป็นทางเข้านะคะค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะปอนเนี่ยก็เดินทางมาอยู่ตรงที่ทางเข้าสนามบินเชียงใหม่แล้วก็คือว่าจะไปเที่ยวกรุงเทพนะคะเป็นอะไรนะเด็กดอยเด็กดอยเด็กดอยลงเอ๊ะเด็กดอยเข้ากรุงเออเดี๋ยวจะพาเข้าไปยังสนามบินนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปยังข้างในกันนะคะนี่นะคะก็จุดเดินไปยังในสนามบินเนาะข้างในเดี๋ยวเข้าไปยังประตูแล้วเข้าไปกันค่ะข้างในจะบอกว่าแอร์เย็นมากเดี๋ยวกำลังจะเอาตั๋วไปให้เขาเช็คเนาะนี่นะคะก็จะมาเช็คอินนะคะที่นี่เลยนี่คือสายการบินเราไปนั่งรอด้านบนกันGo go เข้าสนามบินนะคะก็คือเจอพ่อพาด้วยนะคะที่ไปเป็นพามให้กับวัฒน์แล้วก็กับมานะโอ้โหเจอกันด้วยยินดีชนะแก่ครับมีครับลูกเจริญเจริญไปรอเครื่องนะคะครบทุกอย่างแล้วสำหรับ Go to Bangkok มาครั้งที่สองไปนั่งรอค่ะทุกคนค่ะก็ตอนนี้นะคะก็คือนั่งรอเวลาขึ้นเครื่องนะสภาพเด็กจะเข้ากลุ่มรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนขึ้นเครื่องค่ะต่อแถวนะคะตอนนี้เครื่องเปิดแล้วก็จะเดินขึ้นเครื่องนะคะตรงนี้เลย76นะคะทุกคนอึดติดอันนี้ก็คือเข้าเครื่องเลยเราเป็นยังไงเครื่องไม่ถอดไฟตรงไหนนะนี่นะคะทุกคนก็ตอนนี้นั่งอยู่ที่ตรงเครื่องบินแล้วก็เตรียมตัวรอเครื่องบินอยากจะบอกว่านี่เป็นการนั่งเครื่องบินครั้งที่2ในชีวิตของแอร์ปอนะคะก็จากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพนะคะนี่ก็จะเป็นวิวเชียงใหม่เนาะตอนนี้เครื่องก็ขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วนะคะเริ่มจะถึงกรุงเทพแล้วนะคะแม่ปอก็ขอเสริมสวยสักนิดนึงถึงแล้วบางกอกเครื่องลงมาถึงพื้นล่างแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะลงเครื่องจอดสุวรรณภูมิอย่างปลอดภัยครับพอลงมาถึงนะคะก็จะให้ขึ้นรถเนาะไปยังตัวสุวรรณภูมินะคะบอกว่านั่งรถเก่งมากมากแล้วก็ไกลมากคือแบบไม่มีที่ให้จับได้เพราะคนเยอะสภาพจะเซเลยนะคะต้องแบบทำตัวให้แบบเกรงเป็นอะไรนะเป็นไม้เป็นเหล็กนะคะที่จะบอกว่าเป็นอะไรเป็นครั้งแรกที่มาเยือนที่นี่เลยนะเนี่ยปกติก็สโลมดอนเมืองนะคะอันนี้มาโพสต์สุวรรณภูมิมากก็จะบอกว่าอันนี้คืออยู่ตรงนี้
มันเป็นเครื่องช่วยให้แบบไปได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นคือแต่หมอเมื่อกี้กับเพลินนะคะตั้งตัวไม่ทันนะเมื่อกี้ก็ถามทางนะเขาบอกว่าให้ขึ้นทางนี้นะคะเพื่อจะถ้าจะไปแอร์พอร์ตลิงค์นะคะก็คือแอร์บอลเนี่ยจะไปนั่งแอร์พอร์ตลิงค์ไปที่สถานีมักกะสันนะคะเพราะว่าจะมุ่งตรงไปแอลอินอะไรนะก็ทูยาวราชเนี่ยนะเอออยากกินอยากไปเที่ยวมานานแล้วนะคะก็เลยคิดว่าแอร์บอลกับแม่เนี่ยก็จะตัดสินใจไปเยาวราชกันโอ้ยกว้างมากบอกว่าเราต้องลงไปชั้นใต้ดินนะคะไปกันค่ะดิกดอนโชกุนไปรถไฟฟ้าเข้าเมืองนะคะก็จะลงไปด้านล่างใต้ดินนะเสี่ยวมากเลยมันจะมันได้เรื่องแบบคือแบบถ้าอากาศไม่ดีนี่ผันเลิศได้นะแล้วก็เป็นทางเข้าไปคือตั๋วแอร์พอร์ตพอมาถึงตรงนี้ก็เงียบมากเลยทุกคนเพราะก็คือคักอยู่ด้านบนนะคะมันก็เลยโซนไฟฟ้าก็เลยนะไปลงสถานีมักกะสันนะคะก็อีเด็กเหมือนอ๋อเช็คบิ๊กแบบนี้ชัดๆหน่อยส่วนนี้เหมือนต้องเก็บไว้นะคะพอไปถึงสถานีมักกะสันก็เอาหยอดลงสักทีเห็นใน YouTube ขึ้น AirPods Link ครั้งแรกในชีวิตค่ะก็คือแบบมองซ้ายมองขวาหาที่นั่งนะคะ AirPods Link ก็ AirPods ก็ยังไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนี่ออกมาจากสนามบินแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวเนาะที่แอร์พอร์ตนั่งอยู่ใน AirPods Link นะคะวิวด้านนอกแอร์พอร์ตไม่รู้ว่าตรงนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ว่าฝั่งนี้น่าจะเป็นวิวนอกเมืองกรุงเทพไหมคะเพราะว่าไม่มีตึกอะไรเลยไม่มีตึกสูงนั่นแหละรถไฟฟ้าขบวนนี้ไปพญาไทสถานีบางปานั่งอยู่ตรงนี้รอซื้อตั๋วที่สถานีเพชรบุรีนะคะนี่ก็คือเพื่อจะไปต่อสถานีวัดมังกรค่ะใช่นะคะอันนี้ก็ตกคนละ33บาทนี่อันนี้ก็จะเป็นเหรียญดำนะคะเมื่อกี้เราได้เหรียญเหลืองไปเหลืองดีกว่าอะจะบอกว่าตลกมากเลยแม่ปอนะเข้าไม่เป็นนะคะอันนี้เขาติดก่อนนะคะพอไปถึงสถานีค่อยหยอดค่ะอะติดน่ะสภาพก็ตรงนี้นะคะคือเป็นที่ยืนรอ MRT ไปมันจะเป็นวิทย์สีลมแล้วก็วัดมังกรนะคะเราจะไปที่วัดมังกรนะคะ
ไรกินด้วยค่ะก็คือข้าวไม่ลงท้องแต่เช้าแล้วก็เดินทางมาลำบากลำบนด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงอันนี้เป็นทางออกวัดมังกรนะคะก็จะเป็นมังกรจะเป็นด่านสุดท้ายนะคะก็คือจะออกไปละจะบอกว่ามันเหรียญแบบนี้นะคะคือเขาแบบเห็นความแตกต่างได้มากว่าใครคนกรุงเทพใครคนไม่กรุงเทพนะคะถ้าเป็นคนกรุงเทพเขาจะใช้เป็นบัตรนะคะถ้าเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดนะจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนแอปเปิลไปเบิ่งมาแล้วก็จะหยอดเหรียญลงไปนะคะตอนนี้นะก็เดินออกมาแล้วนะโอ้โหก็จะหาทางออกได้เป็นทางใต้ดินน่ะจะออกไปแล้วนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยศาลเจ้าใต้ฮ่องกงนะคะเดินออกมาแล้วก็จะเจอตรงนี้นี่คือศาลเจ้าใต้ฮ่องกงแถวนี้ก็จะเป็นแถวย่านถนนเยาวราชนะคะทุกคนแล้วก็จะเข้าที่พักกันนะคะนี่ก็คือเข้ามาเลยมาจองที่พักก่อนไปเที่ยวนะคะก็ได้มาแล้วนะคะห้องพักก็จะอยู่ชั้น10นะคะเดี๋ยวพอจะต้องขึ้นลิฟต์ไปกำลังรอเข้าห้องพักนะคะก็ขอเติมพลังก่อนไม่ได้กินข้าวเลยโอ้โหเดินทางมาทั้งวันเลยค่ะทุกคนอร่อยนะเอาละ12บาทและแล้วนะคะก็ถึงที่พักแล้วนะคะเนี่ยปอก็มาพักอยู่ที่ย่านเยาวราชนะคะโหเดินทางมาถึงสักทีตั้งแต่เชียงใหม่นะคะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เดินหาทางออกที่วัดมังกรทุกคนโอ้โหคือเหนื่อยมากเดินหาทางออกวัดมังกรคือแบบมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบวิ่งหาทางออกไปก่อนจะออกมาเจอนะคะแล้วก็เดินต้องแต้แต้หาโรงแรมอีกนะคะก็มาเจอโรงแรมที่นี่แหละใครอุ่นใจหน่อยก็ปอจะขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ EP 1เด็กดอยเข้ากลุ่มนะคะ EP ต่อไปเดี๋ยวปอจะพาเที่ยวเยาวราชนี่ตะลุยย่านเยาวราชนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอด้วยนะคะสวัสดีค่ะน่าจะให้น้องสักหน่อย